สวัสดีครับหลังจากที่ iPhone 13 Pro Max นะครับมีอาการแปลกๆ3อย่างนะครับก็ตามต่อไปนี้นะครับก็เลยมาที่ร้าน Apple นะครับเพื่อจะมาลองดูว่ามันมีปัญหาอะไรนะครับสามารถแก้ไขได้ไหมปัญหาแรกนะครับก็ขณะถ่ายวิดีโอที่เป็นโหมดซีนิมาติกหรือโหมดภาพยนตร์นะครับก็จะเป็นจอสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับกับพริบตลอดเวลาเลยนะครับอย่างที่เห็นในคลิปนี้นะครับiPhone เครื่องที่ใช้นะครับเป็นสีเซียร่าบลู13 Pro Max นะครับขนาด512 GB นะครับเป็นล็อตแรกเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็คือก็ใช้งานมาได้ระยะหนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่งจะมาเจอตอนที่เรากำลังตัดต่อคลิปนี้นะครับแล้วเอ๊ะทำไมมันมีอะไรกระพริบนะครับเพิ่งจะมาสังเกตเห็นนะครับข้อสังเกตนะครับปัญหานี้จะเกิดขึ้นนะครับก็ตอนที่เราถ่ายคลิปหลายๆคลิปต่อเนื่องกันนะครับถึงได้เกิดปัญหานี้ครับและปัญหาที่2นะครับขณะถ่ายคลิปต่อเรื่องเช่นกันนะครับแต่ไม่ได้เกิดปัญหาเก่านะครับปัญหาใหม่ก็คือว่าหน้าจอที่เรากำลังถ่ายอยู่นะครับเกิดกระพริบอะไรก็ไม่ทราบนะครับอย่างที่เห็นอยู่นะครับปัญหาที่3นะครับก็เคยอ่านเจอในกลุ่ม Facebook นะครับว่าเกิดหน้าจอชมพูแล้วมันก็ดับไปนะครับคราวนี้เราก็มาเจอได้ตัวเองนะครับขณะที่กำลังจะใช้โหมดกล้องอยู่นะครับแล้วเพื่อที่จะซูมอยู่ดีๆมันก็ค้างนะครับนี่นะครับแล้วเป็นจอชมพูนะครับอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็เนี่ยมันก็รีสตาร์ทเองเลยนะครับขณะนี้อยู่ใน Genius Bar นะครับ Apple Store รอให้ช่างเข้ามาดูนะครับว่าตกลงโทรศัพท์เราเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวได้ผลอะไรยังไงก็จะแจ้งให้ทราบทีนะครับเรียบร้อยนะครับสรุปก็คือทางร้านจะเปลี่ยนกล้องให้ใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากที่เปลี่ยนเราจะเป็นยังไงนะครับเนื่องจากเมื่อวานนะครับวันที่8พฤศจิกายนนะครับทางช่างก็ได้แนะนำให้เอาโทรศัพท์ไปแบ็กอัพก่อนนะครับแล้วค่อยเอากลับมานะครับวันนี้วันที่9นะครับเดี๋ยว10 โมงนะครับทางห้างเปิดนะครับหรือร้านเปิดนะครับก็จะเอาโทรศัพท์นะครับเข้าไปซ่อมนะครับแล้วก็ยังไงนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมติดตามคลิปหน้าต่อไปนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ